บนสมาร์ทโฟนทั้ง3ระบบ iOS Android แล้วก็ Windows Phone ครับเป็นเกมประเภท LS Running Game นึกภาพออกกันนะครับรู้จักกันใช่ครับแนวนั้นเลยครับก็คือวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็วัดคะแนนว่าใครวิ่งได้ไกลที่สุดใช่ครับเป็นแนวนี้ครับเป้าหมายของผลงานที่ผมสร้างขึ้นมานะครับจุดประสงค์แรกคือพวกผมอะที่ผ่านมาเคยลงแต่สนามแข่งเท่านั้นยังไม่เคยทำแอปลงตลาดจริงๆอยากลองดูแล้วก็วัดความสามารถตัวเองว่าทำได้มากแค่ไหนแล้วก็เมื่อเกมได้รับความนิยมเนี่ยก็หวังว่าจะทำรายได้เป็นผลพลอยได้เข้าตัวเองด้วยครับ okay. ทีนี้คำถามต่อมาคือเมื่อเราสร้างเกมแล้วเนี่ยเราจะสร้างจุดเด่นของเกมเพื่อสู้กับเกมอื่นที่มีในตลาดอยู่แล้วได้ยังไงพวกผมก็เลยได้คอนเซปต์ของเกมมาเหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่าคุกกี้รันในซับเวย์ก็คือเราจะนำฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในเกมต่างๆที่เด่นๆเอารวมไว้ภายในเกมเดียวกันครับกลุ่มเป้าหมายของเราครับก็คือกลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยตอนนี้มีกว้างมากก็คือ 10-22 ปีตัวนี้คือกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะแต่ส่วนที่เราจะทดลองคือ 13-15 ในโรงเรียนของเราเป็นม .1 ม .2 ม .3 ผมจะสุ่มมา117คนเพื่อมาทดลองแล้วก็รับฟีดแบคว่าเฮ้ยเขาชอบตรงฟังก์ชันพวกเนี้ยเขาอยากให้ตัวเนี้ยมาอยู่ในเกมแล้วก็จะเจาะลึกก็คือผมสุ่มมาห้องละ3คน13ห้อง3ชั้นครับผมก็คือแล้วงงครับครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็คือพอตรงเนี้ยเราพัฒนามาแล้วมันจะเข้ากับกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมก็ดูมาจากข้อมูลต่างๆว่ามีทั้งหมด 450,000 คนตัวเนี้ยเราก็หยิบมาจากการช่วงอายุของคนไทยคือ 10-22 ปีมีกี่คนนำมาหารว่ามีสมาร์ทโฟนเท่านี้แล้วก็เอาไป 65% ของคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็หยิบมาจาก 65% คือหยิบมา 5% จาก 65 นั้นเป็น 450,000 คนครับผมตอนนี้ก็จะเป็นอัปเดตล็อกก็คือชั้นของโครงการตัวนี้เขาก็จะออกมาเป็นตัวเกมครับผมลองดูใหม่ก็คือมันก็จะมีการวิ่งก็คือตอนนี้เกมของเราอ่ะก็จะคือวิ่งแล้วก็เก็บสกอร์เก็บคะแนนเก็บเงินไว้ได้แล้วครับแล้วก็จะมีระบบหลังบ้านบางส่วนที่เตรียมไว้แล้วที่บอกว่ามันคือผสมคุกกี้รันนี่ตรงไหนก็คือเดี๋ยวเราจะพัฒนาต่อตอนนี้คือเรามีพื้นฐานตัวที่สามารถที่จะยัดฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาได้ครับใส่ฟีเจอร์พัฒนาหลังบ้านให้มันลื่นก่อนครับคือตอนเนี้ยไอ้ตรงสวิปนี่บางทีมันก็ยังไม่ค่อยติดเพราะว่ามันมีปัญหาบางอย่างครับแล้วก็นอกจากตัวนี้ก็จะมีก็จะมีพวกเกรดหรือช็อปพวกนี้ครับที่ตอนนี้กำลังทำอยู่พัฒนาแล้วก็เป็นพวกต่อไปก็จะมีเป็นซื้อของเหมือนเพิ่มพลังตัวละครเดี๋ยวจะพูดต่ออาจจะตัวนี้แล้วก็มี inventory ก็คือจัดการตัวละครเดี๋ยวก็จะมีส่วนต่อไปครับต่อมาเป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งตอนคือจากที่พัฒนาตัวนี้มาคือพวกผมเคยลงโมบายครั้งแรกเนาะก็เลยแบบมีปัญหาในเรื่องของการไม่รู้ว่าเป็นส่วนโค้ดหรือกราฟิกหรือทั้งสองเพราะว่าพอทำแล้วอ่ะมันกระตุกมันไม่ลื่นเท่าคือแบบพวกผมก็พยายามลดโพลีกอนมันลงแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ยังหนักกระตุกอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำไงแบบบางเกมใช่บางเกมเขาใช้ภาพละเอียดกว่าเรามากแต่ว่าแต่ใช่ครับแล้วก็ต้องใช่ครับก็เลยต้องแบบลงรู้ว่าเป็นที่กราฟิกทำไม่เหมือนหรือว่าเป็นที่การเก็บครับแล้วมันก็ยังมีแบบในส่วนของเวลาที่แบบโอเคพวกผมก็ต้องเรียนด้วยแล้วก็ต้องทำด้วยคืออย่างส่วนของเวลาเนี่ยจะทำให้มาแผนการพัฒนาต่อไปคือเราก็จะเลือกส่วนที่สำคัญออกมาทำไงก็คือเพราะว่าเวลามันมีอยู่จำกัดด้วยครับสำหรับส่วนที่เราจะพัฒนาต่อนะครับคือเกมเราตอนนี้มีระบบวิ่งพื้นฐานทุกอย่างหมดแล้วเนาะสิ่งที่พวกผมทำต่อก็คือเพิ่มลูกเล่นในการคิดสกอร์ของมันก็คือตอนนี้เรามีแค่วัดระยะทางอย่างเดียวต่อมาเราก็จะเพิ่มให้เหมือนซับเวย์ก็คือมีการคูณเข้าไปแล้วก็คูณจากหลายอย่างเช่นการอัปเกรดหรือว่าการเก็บไอเทมระหว่างภายในเกมระหว่างที่เล่นอยู่ครับอย่างที่2ก็คือเพิ่มระบบมิชชั่นประจำวัน
คือเหมือนมอบเควสให้ผู้เล่นเขามีอะไรทำหน่อยไม่ใช่อยู่เข้ามาแล้วก็เล่นเลยอย่างที่3ก็คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เหมือนคุกกี้รันนั่นแหละครับก็คือคาแรคเตอร์แต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วพวกผมว่าจะทำระบบว่า1ตัวจะมีสกิลอยู่2อย่างคือติดตัวคาแรคเตอร์อยู่แล้ว1ตัวแล้วก็สามารถหามาใส่เองได้เพิ่มแล้วก็เพิ่มระบบแรงกิ้งให้ผู้เล่นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวมีคนแข่งกับเขาอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเอาไปทดสอบกับกลุ่มยูเซอร์ก่อนครับแล้วก็ดูฟีดแบ็กว่าเขาอยากได้แนวไหนกันแล้วก็จะหาว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากอ่ะเขาชอบทางไหนแล้วก็เราจะเจาะลึกไปด้านนั้นครับแล้วก็อันนี้คือข้อกังวลของตัวเกมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เมื่อกี้กล่าวไปคร่าวๆแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปครับคือมันเป็นตัวแรกที่ผมเริ่มพัฒนาก็เลยแบบยังไม่เสถียรมากแล้วพวกตอนเรนเดอร์แมปมันจะกระตุกนิดนึงช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมสั่งให้มันเรนเดอร์แมปแล้วมันกระตุกผมก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่กราฟิกหรือเปล่าแต่ตอนเมื่อกี้ลองปิดแมปมันก็ลื่นดูมันก็ลื่นดีนะครับก็อาจจะอยู่ที่แมปด้วยแต่ว่าโค้ดก็มีส่วนมันก็เลยแบบต้องนั่งแก้สักพักไอตัวเกมมันเลยยังไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะทำให้มันลื่นก่อนแล้วค่อยใส่อะไรเข้าไปครับประมาณนี้แล้วก็ข้อ3นะครับก็คือพื้นฐานเลยว่าทำเกมแล้วกลัวออกมาไม่สนุกกลัวยูเซอร์ไม่ชอบก็ต้องรับฟีดแบ็กยูเซอร์เยอะๆว่าเขาจะชอบแนวไหนวิธีการโปรโมทตัวเกมเมื่อเกมเสร็จแล้วคือพวกผมไม่เคยทำด้านมาร์เก็ตติ้งมาก่อนก็ไม่รู้ว่าควรโปรโมทยังไงมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พวกนี้ครับการตลาดก็คือในส่วนของตลาดพวกผมคิดไว้ว่าพวกผมจะนำเหมือนโฆษณาไทอินเข้าไปในตัวเกมอะครับก็คือพอมีคนเล่นเยอะๆคือตอนแรกผมแจกฟรีเนาะแล้วพอมีคนเล่นเยอะๆฐานคนเล่นเยอะๆเนี่ยเราก็จะเอาไปเสนอขายว่าคุณอยากเอาโฆษณามาลงกับเราไหมเอาแบรนด์ของคุณมาใส่ในเกมของเราเป็นไทอินหรืออาจจะเอาไปขายอย่างสมมติตอนนี้มีไลน์มีเกมเนาะครับแล้วบีทอล์กมันไม่มีเนี่ยเราก็อาจจะแบบเอาเกมเราไปขายบีทอล์กไหมเพื่อไปผูกกับ ID ของบีทอล์กเป็นเกมของเขาอาจจะขายตัวเกมไปอะไรอย่างเงี้ยครับหรือตัวสุดท้ายก็อาจจะเป็นลงแอด Google เป็นฮาร์ดไปเลยตั้งแต่ระหว่างรวมข้อเด่นของเกมที่มีอยู่แล้วมันอาจจะไม่ต่างจริงๆเหมือนการแข่งปีเบิร์ดออกมาดังมันคือไอเดียที่มันต่างนิดนึงมันน่าจะคิดคือพี่คิดไม่ออกนะครับผมน่าจะแบบลองนึกหาให้มันต่างมากกว่าเอาอย่างอื่นมาลุกคือไอเดียก็มีเยอะครับแต่ว่าอันนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วก็น่าจะทำให้เสร็จก่อนไม่อยากทิ้งการทางครับผมกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของเราอ่ะจะมีอยู่ทั้งหมด 450,000 คนอันนี้คือดูมาจากข้อมูล reference จากจำนวนคนเอามาดูจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ชอบเล่นเกมเนี่ยครับแล้วก็มาหารเป็นจำนวนนี้ออกมาครับผมที่บอกว่าเอาแต่โรงเรียนนี่คือผู้หญิงผู้ชายเรามีทั้งสองก็สูงครับผมครับผมโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแผนเหมือนการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มทำมาแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงว่าเกมของเราอ่ะตอนนี้พัฒนาไปถึงส่วนไหนแล้วบ้างครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันแต่ละอันมันจะมีเยอะก็คือทำขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มทีละอย่างเข้าไปครับตัวนี้ส่วนมากก็จะเป็นระบบหลังบ้านที่มันจะเก็บสกอร์ไวมากกว่าครับเก็บค่าต่างๆชนครับผมต่อไปจะมีเปลี่ยนฉากครับผมทำได้ถึงจุดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนฉากอ๋อก็คือจะเป็นเกมเป็นอันเนี้ยมันน่าจะมีสเตชั่นไล่ตามใช่ครับประมาณนั้นจะเปลี่ยนลูกรักแล้วก็เปลี่ยนประสาทของเขาแต่ว่าสุดท้ายเกมที่ผู้เล่นแข่งกันก็คือใครอยู่ได้นานที่สุดครับผมดูจากคะแนนใช่ครับทำได้จนจบหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนเกมอะไรเงี้ยไม่เปลี่ยนไม่ใช่ครับถ้าเราจะได้แบบเพิ่มลูกเล่นให้มันยากขึ้นให้ผู้เล่นอยู่ได้อย่างเนี้ยไหวได้ครับก็เปลี่ยนตัวละครได้ครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนได้คือการนำฟีเจอร์หลักๆของหลายๆเกมที่ครับครับคือแต่ละเกมที่มีในตลาดตอนนี้เขาจะมีจุดเด่นแยกกันใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์ของพวกผมคือเอาทุกอย่างพวกนี้มารวมในเกมเดียวกันแต่ก็คือไม่ให้เยอะเกินไปจนมันเละบอกว่าเราได้มีการทดลองให้คนได้ใช้แล้วในโรงเรียนตัวเองใช่ไหมร้อยเท่าไหร่นะครับใช่อันนี้คือวางแผนวางแผนเขายังไม่ได้ลองใช้เพราะถ้าเกิดได้ดีกว่าทดลองใช้เนี่ยเอาข้อมูลจากคนใช้เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาครับผมขอบคุณครับเราเลือกโรงเรียนครับ
ยังไงนะครับโรงเรียนยังไม่เริ่มทำด้วยยังไม่ได้เริ่มทำโรงเรียนเลยแต่คือถ้าเกิดอยู่ภายในโรงเรียนตัวเองอ่ะพวกผมสามารถเดินไปขอได้เลยครับถ้าเกิดเป็นโรงเรียนอื่นอาจจะต้องมีการขออนุญาตอะไรพวกนี้หน่อยคือมองดูจากคือน้องบอกว่าแม่ขอไม่ได้ต่อไปแล้วอีกแผนเด็กหน้านึงเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งที่ต้องมองกับคิดเรื่องมาร์เก็ตติ้งก่อนเพราะฉะนั้นเราไปลองให้เพื่อนๆในโรงเรียนแล้วดูว่าแบบไหนที่เขาชอบแล้วหรือว่าเขาจะตัดสินใจหรือเขาจะคือต้องคิดมาร์เก็ตติ้งเงินมันจะมาจากไหนแต่ว่าอันนี้ที่น้องแบบว่าแนะนำไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมาร์เก็ตติ้งเงินหรือว่าคนจะมาจากมุมไหนแล้วก็เราหลังจากที่ให้เพื่อนๆลองหรือว่าในโรงเรียนลองแล้วดูว่าฟีเจอร์ไหนที่เขาชอบพัฒนาลงลึกตรงนั้นนี่ก็น้องจะพัฒนาเยอะตรงนี้จะเสร็จเลยครับผมเออคือลองตกลงคือว่า marketing คือน่าหัวถ้า marketing หลักคือเรื่องของรายได้รายได้เราจะมาในมุมตรงไหนแล้วฟีเจอร์ไหนที่จะตอบอันนั้นหลักๆแล้วก็พัฒนาลงลึกตรงนั้นครับผมขอบคุณครับที่บอกว่ามันไม่เสถียรใช่ครับคือส่วนที่เราสไลด์อะสวิปอะครับมันยังไม่เสถียรครับผมนั่งเขียนเองก็เลยใช่ครับอยากให้มีคนช่วยบอกด้วยแล้วก็ส่วนจะมีส่วนของแล้วก็ส่วนของที่มันเลเดอร์แบบแต่ว่าผมคือไอเทมที่เราอยากทำมากนะผมอยากให้ได้เปรียบเทียบกับอันนี้จริงนะครับผมถ้าเราสังเกตเนี่ยอันนั้นอะถือว่าเป็นจะบอกว่าเราเดินตามเขาอยู่มาได้ถ้าพูดตรงๆแต่ต้องหาอย่างของเราเป็นอะไรที่เด็ดใช่ใช่แต่ว่าจุดที่เราต้องหาคือจุดที่เขาทำให้คนเปลี่ยนจากพวกที่รันจริงๆพวกที่รันมันไม่ได้ยั่งยืนหรอกครับคนก็ไม่เป็นอะไรเล่นมาสักครั้งก็เลยก็เปลี่ยนใช่ล็อกไขมันคือยังไงไม่เป็นจริงหมดเข้ามาโดยที่ไม่มีครับทำเองหมดเลยนี่สำคัญมากนะทำเองหมดเพราะว่าถ้าเราดังเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแย่เลยทำเองหมดเลยเขาไปค้นเจอว่าไม่ใช่เพลงไม่ใช่เสียงไม่ใช่สุดก็ไม่ได้นะเสียงเพลงเป็นคือมันเป็นของที่เขาทำแจกเพื่อใช้ฟรีอยู่แล้วต้องเช็คกันดีนะแล้วก็เลคคอร์ดเก็บไว้ด้วยว่าโอเคนะวันนี้มาแล้วจากไหนนะเขามีต้องมีเป็นตัวที่ตอบโต้ได้เวลาโต้แย้งมาเราบอกว่าเอามาจากอันนี้แล้วก็เหมือนก็ฟรีนี่เรื่องสำคัญคือเราไม่ดังไม่มีใครว่าเลยพอเราดังขึ้นมาจะมีคนมาติดตามเราแล้วเราจะเสียหายมากเลยครับน้องคุยเรื่องเกมเรื่องอะไรเนี่ยมาร์เก็ตติ้งไลฟ์ไซเคิลมันเร็วมากเลยคือต้องดูว่าทางมันเป็นยังไงครับต้องดูว่าสมมติถ้าเกิดเราจะเกาะไปกับคู่ที่รันเนี่ยด้วยความที่เทรนด์ตอนนี้มันมาแรงในแนวเกมวิ่งตะบันกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันอย่างหนึ่งในแวดวงของไอทีเทคโนโลยีพวกนี้นะคือมองว่าถ้าเกิดคุณจะทำอะไรสักอย่างที่มันอินเทรนด์เนี่ยแปลว่าคุณเขาแหละคือต้องนำก่อนเขาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ